เริ่มต้นเรื่องแรกคืนนี้แฉกันอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับนายชูวิทย์นะครับล่าสุดออกมาเปิดโปงการทุจริตที่ดินเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดโปงการทุจริตของนักการเมืองรายใหญ่โดยเอาเค้กรูปที่ดินบ้านเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์มาตัดแบ่งพร้อมกับฉีดสเปรย์ดับกลิ่นใส่โมเดลรถไฟฟ้าสีส้มก่อนจะใช้ค้อนทุบทำลายสาบแช่งคนที่ทำผิดโดยกระบวนการนี้คุณชูวิทย์แบ่งออกเป็นกระทรวงคมนาคมเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับทางรฟท.ที่ตั้งบริษัทลูกแยกทรัพย์สินและที่ดินอันนี้เป็นเรื่องที่ดินเขากระโดงกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัคซีนกับกัญชากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องสนามกีฬาแข่งรถสนามฟุตบอลหากย้อนไปเมื่อปี61นายศักดิ์สยามฐานะนายจ้างของบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นได้แต่งตั้งนายสุภวัฒน์เพื่อนร่วมรุ่นเป็นพนักงานบริษัทและเป็นนอมินีพร้อมกับโอนหุ้นให้กระทั่งนายศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมบริษัทแห่งนี้ก็ได้รับงานจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมูลค่ากว่า 1,220 ล้านบาทซึ่งนายสุภวัฒน์ยังบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยกว่า7ล้านบาทด้วยส่วนที่ดินบ้านเขากระโดงกว่า 5,083 ไร่มีชาวบ้าน35รายเป็นโจทฟ้องรฟท.เพื่อขอออกโฉนดที่ดินแต่ท้ายที่สุดรฟท.ก็ชนะคดีรื้อที่อยู่ของชาวบ้านแต่ดันให้ตระกูลชิดชอบมีบ้านพักขณะที่บริษัทสนามแข่งรถและสนามฟุตบอลก็อยู่ในพื้นที่นี้ได้ครับ